กกต.ธรรมติของกกต.ที่บอกว่าจะฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและกลุ่มคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์2557จนทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะคะโดยให้ดำเนินการฟ้องอาญาเรียกค่าเสียหายและเรียกค่าเสียหายกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ล้มการเลือกตั้งฟ้องร้องกับ2กลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือกลุ่มบุคคล234คนค่ะก็คืออนุมานแล้วเป็นกปปส.นะคะว่ามีทั้งคุณสุเทพคุณถาวรคุณสาธิตพระพุทธอิสระซึ่งเป็นแกนนำนะคะก็เรียกค่าเสียหายไป 2,400 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นบุคคลค่ะเจ้าหน้าที่รัฐ1รายค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะก็บอกว่าเป็นเอาผิดตามพรบความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากปล่อยให้มีการจัดการเลือกตั้งทั้งที่มีการทักท้วงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นมติของกกต.ที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ได้มีเป็นการแถลงข่าวหรือว่าเป็นเอกสารเป็นทางการกับสื่อมวลชนนะคะเป็นการประชุมลับแล้วก็มีรายงานข่าวประชุมลับแล้วต้องการจะปิดไม่ให้สื่อมวลชนมีการกำชับด้วยไม่ให้มีการเผยแพร่ครับค่ะซึ่งผู้ที่ถูกจะฟ้องเรียกค่าเสียหายแบบนี้อย่างคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ระหว่างที่ไปขึ้นศาลคดีจำนำข้าวนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่ารู้สึกแปลกใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะคะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหลังประกาศยุบสภาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแบบนี้หลังจากนี้จะดูรายละเอียดกันต่อไปรวมไปถึงเรื่องการฟ้องกลับกกต.ด้วยทางคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดอย่างนี้นะคุณถาวรเสนเนียมครับ อดีตแกนนำกปปส.ก็เหมือนกันก็เตรียมฟ้องกลับเหมือนกันนะครับแต่เป็นการฟ้องกลับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ไปฟ้องปปช.ใช่ครับจะฟ้องปปช.นะครับก็กรณีนี้ก็บอกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบว่ากกต.จะหาแพะรับบาปกรณีดังกล่าวเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะทราบมาว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือกับอัยการเพื่อให้ช่วยพิจารณาดำเนินการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่อัยการไม่รับดำเนินการให้กกต.จึงดำเนินการเองและประชุมลับจนกกต.ทั้ง5คนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ฟ้องแพ่งและอาญาต่อนางสาวยิ่งลักษณ์และกลุ่มกกปส.แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือมาตรา108ของรัฐธรรมนูญปี50นะครับระบุว่าการเลือกตั้งทั่วไปกำหนดวันเดียวเท่านั้นจะเลือกตั้ง2วันไม่ได้เป็นบทบังคับที่ห้ามใช้ดุลพินิจห้ามไม่ให้ใช้ดุลพินิจและในช่วงรับสมัครเลือกตั้งก็ปรากฏว่า28เขตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครส.ส.เขตเมื่อเป็นเช่นนี้กกต.อ่านกฎหมายก็รู้เข้าใจถ่องแท้จึงทราบว่าจัดการเลือกตั้งไม่ได้และหาทางด้วยการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่แต่ศาลวินิจฉัยเป็นแนวทางให้ว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งก็ได้นะครับอันนี้เป็นการย้อนอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นเหตุที่ใช้โต้แย้งว่าถ้าไปกกต.จึงไม่สมควรฟ้องทางกลุ่มกปปส.แต่ควรไปฟ้องรัฐบาลและของคุณยิ่งลักษณ์นะครับข่าวนี้อาจารย์อ่านแล้วเป็นไงก็ผมคิดว่าทุกคนอ่านแล้วก็กลับหัวกลับหางอยู่กับสมควรนะครับแล้วก็ในแง่กฎหมายทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนประกาศวันเลือกตั้งแต่เป็นการประกาศวันเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าหลังจากการยุบสภาภายใน45วันหรือ60วันจะต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งจุดก่อเกี่ยวกับของคุณยิ่งลักษณ์ประกาศเลือกตั้ง2กุมภาที่เป็นโมฆะมีอยู่แค่นี้คือเป็นคนประกาศวันหลังจากนั้นเรื่องความวุ่นวายต่างๆการเป็นโมฆะของการเลือกตั้งความปั่นป่วนในการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้หน้าที่อยู่ที่กกต.อยู่ที่กกต.ครับแต่คนที่ไม่สามารถทำการจัดการเลือกตั้งได้กลับกลายเป็นโจทย์จะไปฟ้องคนอื่นซะเองทีนี้ดูเนื้อหาที่ฟ้องของกกต.ต่อคุณยิ่งลักษณ์ก็ค่อนข้างประหลาดนะเพราะเขาฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ฐานละเมิดนะฮะหาว่าคุณยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐพรบความผิดทางละเมิดคุณยิ่งลักษณ์ไปละเมิดอะไรการประกาศวันเลือกตั้งมันไม่ได้ละเมิดอะไรใครนะแล้วการประกาศวันเลือกตั้งโดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะถ้าเกิดจะยึดแนวทางว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะมีความเสียหายความเป็นโมฆะของการเลือกตั้งเกิดจากการจัดการเลือกตั้งไม่ได้เกิดจากการมีกลุ่มขัดขวางการเลือกตั้งจนต้องมีวันเลือกตั้งที่ไม่เป็นวันเดียวทุราชอาณาจักรซึ่งศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นเหตุในการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยคือถ้าจะกล่าวหาว่ากกต.นำเรื่องไปหารือรัฐบาลตอนนั้นแล้วรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ให้เลื่อนการไม่ให้เลื่อนก็คือเป็นการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่มีคือกำหนดประกาศเลือกการเลือกตั้งไปแล้วตามพระราชกฤษฎีกายุบสภานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเลื่อนอำนาจอยู่ที่กกต.อยู่แล้วครับการฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ทุกคนก็ตั้งคำถามนะครับโดยแต่ว่ายิ่งกว่านั้นคือที่คนตั้งคำถามคือฟ้องคุณยิ่งลักษณ์เรื่องเดียวกับที่ฟ้องกปปส.ซึ่งเป็นคนขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็บอกด้วยว่าความเสียหาย 2,400 ล้านเนี่ยจะให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยจ่ายเท่าๆกันนะครับหรืออาจจะมีดุลยพินิจของศาลเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แต่ว่าโดยหลักการคือคุณยิ่งลักษณ์กับกปปส.เนี่ยต้องเป็นคนจ่ายค่ะ
คุณแต่คุณถาวรที่เป็นกปปสแล้วบอกว่ามีส่วนในการที่จะไปทำให้การเลือกตั้งวันนั้นเป็นโมฆะไปนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเพียงการเชิญชวนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ไปสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ขัดขวางหลายพื้นที่เลื่อนจุดรับสมัครก็ไม่มีใครมารังควานผู้รับผิดชอบทางแพ่งและอาญาก็ต้องเป็นกกต.แล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เสียดายเราไม่มีภาพวันเลือกตั้งวันนั้นว่ามันมีคนขัดขวางจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สื่อหลายฉบับเนี่ยนะผมนั่งอ่านในบทบรรณาธิการคอลัมน์ของคุณพญาไม้ก็พูดไปว่าไอ้เรื่องการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นี้มันยังไม่นานนะแล้วคนก็จำได้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคนขัดขวางการเลือกตั้งยังไงมีคนขโมยหีบเลือกตั้งยังไงอยู่ในสายตาของคนไทยทั้งคนไม่ได้ลืมเรื่องนี้แล้วอยู่ดีหมายกกปสบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้สึกเดือดร้อนด้วยนี่มันเกินไปหรือเปล่ามีคำชี้แจงล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เองจากประธานกกตนะคะคุณสุภชัยสมเจริญบอกว่าชี้แจงหลังจากมีข่าวที่กกตจะฟ้องเรื่องนี้แหละค่ะยืนยันนะคะว่ากกตยังไม่ได้ส่งเอกสารให้กับอัยการสูงสุดและถือเป็นการประชุมลับจึงไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวออกมาภายนอกได้อย่างไรตอนนี้ขั้นตอนยังอยู่ในชั้นการไต่สวนซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จเบื้องต้นได้ประเมินค่าเสียหายตามจริงเป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ก็บอกว่าไม่กังวล นะคะหากว่ากปปส.จะฟ้องกลับเพราะว่ากกต.ทำตามหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เลื่อนพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งที่กำหนดวันที่2กุมภาพันธ์2557ดังนั้นหากกกต.ไม่ดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางก็จะเกิดปัญหากับกกต.เองค่ะ